ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับแน่นอนครับนอกจากชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามติดต่อเรานะครับช่องทางแรกแบบง่ายๆเลยครับคือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองแน่นอนว่าทุกคนต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตในมืออยู่แล้วนะครับก็เสิร์ชเข้าไปหา Speed Channel นะครับ691อันนี้คือจะเป็นของทางช่องนะครับก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นรายการต่างๆนะครับรวมไปถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆก็มีในนี้ด้วยอีก1ช่องทางครับก็คือเป็นของFacebook นี่แหละครับแต่เป็นทางเพจของ Speed Rider โดยตรงนะครับเข้าไปก็จะมีนะมีรูปผมมีพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะครับแล้วก็การทดสอบรถการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆเราก็จะพยายามอัปเดตรวมไปถึงการตอบคำถามที่ท่านผู้ชมได้อินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือถ้าเราตอบไม่ทันเราก็จะเอาคำถามตรงนั้นมาเข้าตอบในรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆอีกหนึ่งช่องทางครับทางเว็บไซต์นะครับ www นะครับspeedchannel.co.th นะครับก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวของลิงก์ในเรื่องของร้านแต่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับว่าท่านต้องการไปไหนมาไหนแล้วก็ลิงก์รวมไปถึงลิงก์ของรายการต่างๆที่อยู่ในช่อง Speed Channel ด้วยรวมถึงลิงก์ไปยัง YouTube ได้ด้วยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยครับก็เป็นเข้าไปใน Speed Channel Official ใน YouTube ก็ไปกด Subscribe เข้าไปเพื่อก็ชมสดสามารถชมสดไปพร้อมๆกับที่เราตอนนี้กำลังถ่ายทอดอยู่สดเข้าไปใน YouTube ก็เสิร์ชไปหา Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งกดเข้าไปก็จะชมสดพร้อมๆกับรายการที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้รวมไปถึงนะครับเข้าห้องน้ำต่างๆหรือจะหยุดไปก่อนไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำต่างๆกลับมาก็สามารถที่จะกดเพลย์และเล่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระตุกนะครับรวมไปถึงถ้าสนใจอยากจะดูวันที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาย้อนหลังได้ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา3คนนะวันจันทร์หลังจากที่ห่างหายไป2วันเสาร์อาทิตย์นะก่อนอื่นที่จะมาพูดคุยกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหตัวมือเกลียวเลยทีเดียวโอ้โหเสาร์ที่ผ่านมานี่มีประเด็นให้ไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายครับพี่บอมไปไหนมานี่พี่มีความบังเอิญไปมาแล้วรอบนึงไอ้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ปรากฏว่ามีรุ่นพี่เขามีวันเกิดอีกครับก็ไปที่นั่นแล้วพอดีมันเป็นวันในนี้ด้วยที่เป็น Life for Life ที่รวมทำบุญบริประมูลสิ่งของแล้วก็ไปช่วยที่ไบเฟสใช่ครับผมก็เลยไป2วันเลยไปเมื่อวันเสาร์ด้วยอีกวันจะถามว่าไปเจอแฟนๆขับของ Speed Rider เข้ามาทักทายกันเยอะๆเลยเยอะมากเยอะมากก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วเจอก็มาทักทายขอถ่ายรูปอะไรรู้สึกดีรู้สึกดีนะแล้วก็มีแบบมายืนมองๆอยู่เราก็ไม่รู้ว่าโจทย์ในแฟนรายการเขาไม่แน่ใจเขาไม่กล้าทักประมาณนั้นนะครับไม่เราก็ทุกคนก็แฮปปี้ยิ้มย้ำทักทายได้คุยกันหลายคนมากครับก็ไปส่วนผมก็ไปครับร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงรายการ IRC DD Life for Life นะครับเป็นปีนี้จัดเป็นปีที่15แล้วสนามแรกเปิดที่สนามจังหวัดชลบุรีนะครับที่มณฑลทหารบกที่14นะครับก็โอ้โหก็เรียกว่านักแข่งรุ่นหน้าใหม่รายการเนี้ยเขาจะเน้นแต่นักแข่งมือใหม่หน้าใหม่เข้ามาคือรุ่นในการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าเปิดรับนะคนที่แบบว่าอยากจะแข่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ต้องมีทุนเยอะก็สามารถมาแข่งได้มือใหม่ล้วนๆถ้าเจอพวกมืออาชีพต่างๆเขาจะไม่ให้แข่งเลยนะครับใครจะมาซุ่มไม่ได้เพราะเขาจะมีนักแข่งด้วยกันจะรู้ว่าคนนี้เป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเพราะว่าหน้ากันอยู่แล้วรู้ฝีมือกันอยู่ก็เรียกว่าได้รับความสนุกแล้วก็เจอแฟนๆเหมือนกันนะครับเจอแฟนๆเหมือนกันเข้ามาทักเหมือนกันก็ถามว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกอ๋อใช่ครับใช่ครับอะไรเงี้ยก็ดีใช่ไหมเลยก๊อปไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมก็รู้เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอไปนั่งผ้าไปโคศกรายการด้วยนะครับก็ช่วยๆกับพี่ที่เขาไปนะครับพี่ตู่ล่ะอ๋อผมก็2วันเลยฮะครับวันเสาร์ก็มีงาน30ปีพีระที่บอกว่าเป็นวันคืนสู่เหย้าแล้วก็ได้ไลฟ์สดมาด้วยครับนะครับได้เห็นละนะครับบอกว่ามีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ละทีเดียวที่แบบมาร่วมงานกันนะคือโอ้โหตั้งแต่สมัยแบ
สมัยแบบเรายังไม่เกิดก็มีอ่ะรีวิเนียนอะไรตั้งแต่รีวิเนียนรุ่นเก่าใช่ไหมพี่ดูใช่ไหม F3 อ่ะ F3 F แล้วก็มีงานเลี้ยงแบบปาร์ตี้ออนแทร็กตอนที่แบบเสร็จสิ้นแล้วก็มีแบบว่าทางสิงห์ค่ายสิงห์เขามีแบบเปิดตัวยูใหม่ใช่ไหมเออเพื่อดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเจอเหมือนพี่บอมเจอเหมือนก๊อฟอะแต่ของผมนี่แบบว่าเขายืนมองอยู่เฉยๆมองสปีดป่ะทักดุหาเรื่องทักดุแล้วเกินผมก็อุ้ยใช่ครับพี่ขอยกมือไหว้สวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้นะครับอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมถือเครื่องดื่มอยู่พอดีก็เลยโอ้ก็นั่นครับขอบคุณที่ทักทายส่วนมาอาทิตย์ก็มุ่งหน้าไปที่งานบางกอกไบเฟสเป็นวันสุดท้ายซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวของการแข่งขันรายการ World Superbike สนามที่2ประจำปี2017ที่จะแข่งที่สนามช้าง International Circuit ด้วยโอ้โหงานนี้ต้องบอกคนมาเยอะจริงๆนะเยอะมากเห็นผมเป็นสื่อมวลชนเยอะเลยขนาดผมตามในเฟซนะไม่ได้ไปด้วยก็เป็นข่าวดีของชาว Speed Rider นะที่ทางสนามช้างก็จะให้บัตรฟรีกับเรามาซึ่งมีทั้งบัตรแกนสแตนบัตรพิกวอล์กไปจนถึงบัตรไซส์สแตนมาครบเลยทีเดียวเดี๋ยวมาแจกใช่ไหมใช่มาแจกมาแจกมาแจกแฟนรายการเลยได้ไปดูกันมันก็เป็นบรรยากาศที่ผมไปมา2วันเหมือนก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องมีกิจกรรมทุกคนครับอ่ะวันนี้มีอะไรพี่เขาบอกว่าเห็นทีมงานบอกว่าจะมีคลิปแน่นอนทุกคนบอกแล้วทุกวันจันทร์วันจันทร์อยู่แล้วจะมีคลิปให้ดูคลิปแรกของพี่ตู่โอ้เขาบอกว่าอุ่นๆเลยนะในโซเชียลคือแบบว่าลงไปดูดีกว่าคือว่าเกิดอะไรขึ้นสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนเพิ่งไม่นานนี้ใช่ไหมไม่นานนี้ฮะโอเคดูกันก็น้องเมื่อกี้เขาแอบบอกมาน้องทีมงานน้องฝึกงานก็ดูบอกร้านที่นครสวรรค์เขาบอกแถวบ้านเขาพายุหะเขาบอกนี่ไงคือแบบแต่งรถเสร็จใช่ไหมแบบเอาของแต่งใส่รถเสร็จแรงมันแรงไงแรงอันนี้เป็นร้านแต่งรถใช่ไหมวันที่11แขวนขนาดนั้นต้องใช้อยู่แล้วล่ะเปิดโอ้โหหรือยังทำอะไรไม่เสร็จก็เข้าไปทำต่อบอกพี่ยังไม่ได้เสียบกล่องเข้าไปเลยบางคนก็บอกว่าตรงกระจกแตกหมดนะมันบอกว่าหาทางออกไอ้คนซ้อมทำไมยืนเซ็งไม่ช่วยเพื่อนเลยเข้าไปแล้วมันงงอยู่ลึกได้ทำไมอีกทีนึงดูทีอันนั้นเพื่อนกูนี่หว่าลึกได้คุณลึกได้มันยืนงงอะไรอยู่อ๋อมันกลับรถไม่ได้เมื่อกี้เข้าไปข้างในก็เลยเข้าไปช่วยกลับรถนี่เฮ้ยขึ้นมาได้แล้วปะเรากลับบ้านเหรอรถแรงพอแล้วเมื่อกี้ทางกล่องมันรถกล่องตัวกล่องเลยเข้าไปรอข้างในบอกแรงจริงพี่ไอ้นี่ยืนงงทำไมอ่ะเอาไงดีกูจะวิ่งหรือว่ายังไงดีไอ้นั่นเพื่อนกูนี่วะไม่ไงผมรู้สึกช้าไงบอกเฮ้ยแม่งยังวิ่งไม่สุดเลยเข้าไปช่วยหน่อยเข้าช่วยดีกว่าผมว่าตั้งสตินานมากเลยบอกสุดท้ายดูว่าเพื่อนลุกไม่ขึ้นแน่ไงคือรออยู่นานลุกไม่ขึ้นเลยวิ่งเข้าไปช่วยตกลงว่าไม่ใช่อาจจะไปชนของเสียหายเยอะไงจะวิ่งเลยหรือว่าจะยังเข้าไปช่วยเพื่อนดีอะไรเงี้ยก็สดๆร้อนเลยนะนี่จากเขาบอกจากพายุหักคีรีก็ไม่แน่ใจแต่เห็นวันที่มันขึ้นวันที่20เดือนที่แล้วเดือนมกราแต่ก็เพิ่งมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลจริงๆอันนี้แหละจริงๆอันนี้ก็มันฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ทำรถบางครั้งเราเคยขี่รถอยู่มันประมาณนี้ใช่ไหมไปใส่ท่อใส่อะไรมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกหรือทำอะไรมาเนี่ยมันต้องใจเย็นๆกับมันนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปวู่วามแบบเมื่อกี้นะไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะนี่มันนี่ขำนะถ้ามันพุ่งออกมานอกถ้ามันพุ่งออกมานอกถนนแล้วมีรถมามันจะไปขำไม่ออกพูดอยู่ดีที่มันพุ่งเข้าร้านหันหน้าไปแล้วพุ่งออกไปนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้ามเกาะข้ามอะไรก็ที่ฮาที่สุดคือเพื่อนเขาคือเพื่อนเขายืนตั้งสตินานมากจะหนีมันดีไหมหันหน้าหันซ้ายจะดีไหมเอามันลุกไม่ขึ้นแต่จริงอยากเห็นภาพในร้านแล้วว่าเข้าไปโดนอะไรบ้างไม่รู้เละโดนเจ้าของร้านกระทืบอยู่บ้างคุณว่าที่เข้าไปช่วยน่ะนั่นน่ะหรือว่าเข้าไปจ่ายตังค์อยู่ต้องเพิ่มอีกหลายบาทเลยอ่ะไปดูระวังกันละกันมีอีก2คลิปผมบอกว่าคลิปนึงอีกคลิปนึงของผมละกันนะครับเป็นการโชว์สไตล์ของสตันต์ก็บอกว่าช่วงนี้ก็แน่นอนว่าเรียกว่ากำลังนะครับเรื่องของโชว์สตันต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับนี่เป็นไงครับพาวเวอร์สไลด์นี้สายสตันนี่เป็นเรียกว่าเป็นดับเบิลนะครับเล่นคู่มีขายเยอะบางคนได้คันด้วยอันนี้จริงๆแล้วผมว่าต้องฝึกกันนานอ่ะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับกว่าจะเข้าขากันนะใช่ของบ้านเราส่วนมากจะเล่นคนเดียวถ้าส่วนใหญ่นะเล่นคู่ก็คือว่าไม่ได้แตะตัวกันอย่างเงี้ยนี่ครับบ้านเราหลายๆแบทเทิลกันอย่างนี้หายากยากนะครับเดี๋ยวดูจะมีช็อตเด็ดช็อตสุดท้ายนะโอ้โหสปินเป็นปกติก็จะเป็นท่าวิลลี่นะฮะแล้วก็นี่แบ็คสวิปแบ็คซิปเบิร์นนะครับนี่โหแล้วนะนี่สุดยอดยังไงครับเห็นไหมที่เบาะหลังเขาจะมีเจาะรูสมัยตอนที่ผมเล่นก่อนนะ
นี่แต่ก่อนเขาเรียกว่าท่าทวิสเตอร์นะครับเพราะว่าทำได้โดยการที่ต่อเบรกหลังมวยที่มือซ้ายด้วยนะฮะจะมีนอกจากมือคัตแล้วจะมีมือเบรกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีคาลิปเปอร์2ตัวใช่สำหรับจับทางเบรกเท้าแล้วก็ใช้มือในการเลี้ยงกันเร่งบางคนใส่คาลิปเปอร์ที่ล้อหลัง4ตัวเลยเพราะว่าแบบเพื่อความหนึบเพราะพวกนี้คือแบบว่าถ้าเวลาหน้ามันโอเวอร์ขึ้นมามันแก้กันได้สมัยบ้านเราเนี่ยมันเริ่มจากเคส R ใช่ไหมใช่ความแรงความเร็วมันเท่าไหร่ตอนนี้ตอกเคส R ขยับเป็น300จาก300เป็น650ตอนนี้ล่าสุดสุขภัณฑ์แล้วเล่นตัว F800มั้งครับ GS สําหรับเก่งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวชวนมาออกรายการเพราะว่าการเล่นสตันเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นในพื้นที่ปิดได้ใช่ใช่มั้ยคือพื้นที่จำกัดเนี่ยได้คือขึ้นไปได้นะวิลลี่ได้คันนี้วิลลี่ฟึดอันนี้น้อยไปพอได้อยู่ได้คันเล็กใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวพยายามจะเอามาเป็นสีสันของรายการดีกว่านะพี่ๆน้องๆทั้งนั้นมาดูคลิปที่3ของพี่บอมครับผมเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าเอาตัวรอดอุบัติเหตุอะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆถ้าเราไม่ประมาทนะก็อาจจะผ่านพ้นเหตุต่างๆไปได้ไปดูเรื่องราวจะให้ดูถึงความประมาทแหละครับจะประมาทว่างั้นน่ะมันทั้งประมาทเราถึงเราระวังแล้วคนอื่นก็ประมาทอีกเพราะนั้นอยู่ท้องถนนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไปดูครับก็ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ขี่มาปกติว้าวชิดเรื่องล่าเรื่องหัวเราะอยู่ไงที่สนุกไงเจอแก๊งฮาร์เลย์ป้าเพื่อนเข้าโค้งไปปื๊ดเจอรถช้าเรียบร้อยเลยนี่แคนแอมนะ3 ล้อถ้า2 ล้ออาจจะปริ้นไปแล้วก็ได้อันนี้รู้สึกว่ารถคันหน้าจะเบรกกระทันหันแล้วมอเตอร์ไซค์ก็รีบเบรกปุ๊บเรียบร้อยตกเบรกก็ล้มโอ้โหรถเกือบทับหัวเนาะเกือบไปโดนอันนี้ก็ม้าโอ้โหรถม้าข้ามถนนซะงั้นนี่ชอบอันนี้คนที่อยู่ในรถกระบะคันขาวเนี่ยครับโบกมือปั๊บนี่อย่าเพิ่งไปมีรถมาขอบคุณมากเป็นการช่วยเตือนให้มันไม่ให้เกิดเหตุนะจริงๆแล้วบางครั้งน่ะเพราะรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีสิทธิ์เห็นใช่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็โอ้โหชะลออยู่อันนี้มาไงไม่รู้ดูดิไปได้ไงอันตรายสุดๆงงไปเลยฮะงงให้มีใครไม่เลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวแล้วตัดสินใจตรงเลยตามไปเลยอันนี้ก็ทักทายกันใช่ไหมอันนี้เขาสวนเลนครับก็เลยให้กล้วยไปเมื่อกี้เขายกนิ้วโป้งเยี่ยมมากใช่ไหมกดไลค์กดไลค์อันนี้ลุงเดินไปชะงักแล้วกลับซะงั้นนะครับอันนี้ต้องระวังจริงนะบ้านเราอ่ะเขาบอกว่าเขามีอะไรนะไปให้สุดเจ๊กหมากระลาทรายเราแล้วมันมีถ้าเป็นหมาเนี่ยมันจะเดินหน้าวิ่งต่อไปถ้าเป็นวัวเป็นควายเนี่ยมันจะถอยหลังใช่ครับพี่หมาก็มีเกียร์ถอยหลังนะผมเคยเจอก็มีหมดอ่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คนก็เหมือนกันเห็นไหมใช่เมื่อกี้ถ้าข้ามไปเลยก็พ้นไปแล้วกะลาทรายพวกนี้ต้องระวังนะลื่นเรื่องเรื่องลื่นใช่ขับถนนต้องสายตาต้องมีสติตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวที่ขับรถบนท้องถนนผู้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีก็แซงข้ามเดินลงมาเราไม่ประมาทอยู่ดีก็เบรกเขาประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังจริงๆนะก็ฝากกันไว้กับเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับมีสตินะครับประมาณนี้ใช่ประมาณนี้สามคลิปมาให้ดูกันในเบรกแรกวันนี้นะครับอ่ะถ้างั้นมีอะไรต่อไหมเรามีเรื่องของแว่นตาพี่อ๋อมาเราฝากไว้ด้วยเรื่องราวของแว่นตาครับต้องบอกว่าแว่นตา2รุ่นนะครับเป็น Falowa กับ Giovanni ในรูปแบบของสปอร์ตทรงสปอร์ตกับแว่นตารูปทรงแบบแนวแฟชั่น2แบบมาให้ผู้ชมได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Falowa ครับ Falowa เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบส
ีเหลืองขี่รถกลับบ้านสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากกันเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายนายหมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ